สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วทักทายกันครับมาวันนี้ดูพระหายากอีกหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้นำพระหายากมาให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับอ้าวนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโตสัมปอกงนะครับเป็นเหรียญวัดกัลยานะครับเป็นเหรียญวัดกัลยาณ์นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเหรียญนี้น่าจะสร้างในราวๆประมาณ 2,470 นะครับ 70 ถึง 90 ประมาณนี้นะครับช่วงระยะเวลาปีไม่แน่นอนผมกะว่าน่าจะสัก7กว่า8กว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ปีแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวหยิบให้ดูแล้วกันนะครับเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกพิมพ์ใหญ่เราส่วนมากเราจะเล่นพิมพ์ใหญ่นะครับคือถ้าเซียนรุ่นเก่าเล่นเนี่ยเขาจะเล่นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็จะมีที่เห็นกันบ่อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเงินแบบนี้แหละนะครับถามว่าเนื้อทองแดงมีไหมนะครับเคยเห็นผมเคยเห็นนะครับแต่ว่าเนื้อทองแดงเนี่ยความนิยมก็จะสู้เงินไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้นะครับเป็นเหรียญหายากนะครับแบบนี้เป็นเหรียญหายากนะครับนานๆเจอสักองค์หนึ่งนะครับนานๆเจอสักองค์ได้แกะองค์ตลับทองให้ดูนะครับคือต้องบอกว่ามีราคาแพงนานแล้วนะจริงๆแล้วคนไม่ค่อยรู้นะครับมีมูลค่าราคาที่หลักหมื่นเนี่ยมานานมากแล้วนะครับตอนหลังก็ขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นนะครับบางองค์สวยๆเนี่ยเป็นแสนนะบางองค์สวยๆเป็นแสนนะครับสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยก็หลักหมื่นนานแล้วนะครับแต่สวยๆบางองค์เป็นแสนอ่ะโอเคนะครับนี่แกะให้แกะเอาจากตลับทองให้ดูนะครับนะครับอ่ะนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอ่ะเป็นเหรียญ นี่ทุกเหรียญ นะส่วนมากจะมีจานนะครับจะมีจานแบบเนี้ยนะครับเข้าใจว่ารอยจานเนี่ยจะเป็นรอยจานของเจ้าคุณสุนทรพรหมนะครับเจ้าคุณสุนทรพรหมวัดกัลยานะครับเมื่อวานไปรับพระที่ร้านคุณโทนเห็นคุณโทนคุยกับเพื่อนอยู่เลยไม่กล้าไปทักแต่กล่องพระสวยมากถูกใจมากๆโอเคครับทักได้ครับจริงๆแล้วทักได้นะครับมาพูดคุยได้นะครับอ่ะเหรียญนี้นะครับไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นของปลอมนะไซส์นี้นะครับต้องไซส์นี้นะต้องบอกว่าถ้าไซส์เล็กกว่านี้ของปลอมเยอะแต่ถ้าไซส์นี้ผมไม่เคยเห็นของปลอมนะครับดูไซส์นะเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนะครับนี่ไซส์นี้นะครับนะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับผมต้องบอกว่าอย่าประมาทนะครับหลักวิธีการดูเหมือนเดิมครับดูความคมชัดนะครับเนี่ยความคมชัดเห็นไหมครับความคมชัดของเหรียญ นะครับหน้าพระพุทธเนี่ยแกะแบบโอ้โหคมกริบเลยนะครับแล้วเป็นเงินนะครับนะครับแล้วเป็นเงินนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลุมแบบนี้ทุกเหรียญ นะครับเท่าที่เคยเห็นนะครับด้านหลังจะเป็นหลุมแบบเนี้ยทุกเหรียญเลยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่แม่พิมพ์นะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเป็นหลุมแบบเนี้ยทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยเป็นหลุมแบบเนี้ยนะครับอย่างงี้ทุกเหรียญเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นวัดกัลยาซึ่งหายากนะต้องบอกว่าหายากนะครับสวัสดีคุณโกนะนะครับไม่เคยเห็นของปลอมผมยังไม่เคยเห็นพิมพ์นี้ไม่เคยอย่าผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะ
แต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเหรียญนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับข้างเลื่อยแล้วก็ตะไบนะครับข้างเลื่อยแล้วก็ตะไบแต่งตะไบนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีจานนะครับจานพุทธเนี่ยเป็นตัวพุทธแบบนี้พุทธซ้อนอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจว่าลายมือจานเนี่ยน่าจะเป็นนะครับเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยานะครับแล้วข้างๆเนี้ยส่วนมากจะแตกแบบยุคเหรียญเนี่ยบล็อกจะแตกอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับบล็อกจะแตกอย่างเงี้ยทุกเหรียญนะครับแบบเนี้ยแตกนะครับเนี่ยแตกนะครับแล้วก็ดูความคมชัดนะครับเส้นสายนะครับองค์พระนะครับเห็นไหมครับคมมากนะครับมันจะมีเหรียญที่เล็กกว่านี้นะแต่ผมต้องบอกว่าราคาสู้แบบนี้ไม่ได้นะอาจจะมีเหรียญที่เล็กกว่านี้นะครับแล้วต้องบอกว่าไอ้เหรียญเล็กเนี่ยเก๊เยอะนะครับคนก็เลยไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเหรียญใหญ่แบบเนี้ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ถามว่ามันอาจจะมีไหมมันอาจจะมีนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะก็ดูธรรมชาติเหรียญนะครับเบสิกเหรียญเก่าเลยคมชัดนะครับเนี่ยคมชัดนะครับโอ้แกะหน้าลึกคมชัดนะครับตัวยันตัวรายละเอียดเนี่ยเป็นแท่งๆนะครับเป็นแท่งๆนะครับด้านหลังนะครับมันต้องยุบอย่างนี้ทุกเหรียญนะเท่าที่เคยเห็นจะยุบอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ถามว่าอาจจะไม่ยุบมีไหมอาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับแล้วส่วนมากที่เห็นจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินมีเนื้อเงินมีเนื้อนาคมีเนื้อทองคำมีเนื้อทองแดงแต่ส่วนมากอ่ะจะเจอเนื้อเงินนะครับทองแดงก็มีนะครับแต่มูลค่าก็จะสู้เงินไม่ได้นะครับแต่ก็จำนวนน่าจะน้อยกว่านะครับทองคำก็มีนะครับแต่หายากนาคก็มีแต่หายากนะครับหายากนะครับก็ต้องบอกตามเป็นจริงนะครับนะครับไม่รู้ว่าด้านหลังนี่เกิดจากอะไรแต่เป็นทุกเหรียญเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับตรงเนี้ยที่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วเป็นเม็ดนี่นะครับเป็นเม็ดงาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่เป็นทุกเหรียญนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นทุกเหรียญอันนี้จานสวยด้วยนะครับจานเต็มนะครับแล้วเหรียญส่วนมากเป็นข้างเลื่อยนะครับเหรียญเป็นข้างเลื่อยเหรียญนี่น่าจะสร้างประมาณ70แต่ไม่น่าจะเกิน85 70ไม่เกิน85นะครับแต่ว่าก็จะพยายามนะครับไปหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วจะมาแจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วสร้างปีอะไรนะครับด้วยความเชื่อผมว่าน่าจะ70นะครับนี่คือเหรียญนะครับเหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อโตสัมปะกงอีก1รุ่นที่เป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญหายากบอกตรงๆเลยว่าหายากมากทั้งชีวิตผมเล่นมาเนี่ยก็ได้3เหรียญนี้แหละนะครับผมซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ผมเช่าไว้เรื่อยๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขายด้วยนะครับซื้อเก็บไว้เรื่อยๆเพราะว่า1ไม่ได้มีราคาสูงนะครับราคานะครับผมเล่นพระใหม่ๆก็หลักหมื่นนะครับทุกวันนี้ก็อาจจะขยับขึ้นไปหลักหมื่นปลายๆหลักแสนต้นๆอะไรเงี้ยสำหรับเหรียญที่สวยๆนะครับแล้วผมก็จะเลี่ยมเก็บตลับทองเก็บไว้นะครับหลวงพ่อโตสัมปะกงเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าใครยังไม่เคยไหว้ปีใหม่สงกรานต์นี้ไปไหว้นะหลวงพ่อโตสัมปะกงเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ที่นะครับที่แรกคือวัดพนัญเชิงนะครับหลวงพ่อโตสัมปะกงวัดพนัญเชิงเนี่ยองค์ประธานองค์ใหญ่องค์ที่2คือวัดกัลยาหลวงพ่อโตสัมปะกงเหมือนกันและองค์ที่3อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดอะไรผมจำไม่ได้และองค์ที่4อยู่ที่วัดลาดประคองธรรมที่ผมอยู่เนี่ยจังหวัดนนท์นะครับถ้าใครสนใจจะไหว้หลวงพ่อโตสัมปะกงนะครับที่เป็นออริจินอล4องค์ในประเทศไทยก็ตามสะดวกเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปไหว้ที่นั่นท่านนนทบุรีเนี่ยไหว้ที่วัดลาดประคองธรรมบางใหญ่อันนี้องค์ที่4ของประเทศไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะนะครับสวยๆเอามาได้เลยนะครับรับเช่านะครับสวยๆอยากได้เนื้อทองคำเนื้อนาคอยากได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมทวนบางแคไปก่อนครับนะครับจะเช่าพระจะเช่าหาพระก็ศึกษาให้ดีก่อนเช่าทุกครั้งนะครับแล้วก็ใครอยากจะปล่อยพระก็มาหาผมที่พันธิงามวงวานชั้น3นะครับมาหาผมได้เลยที่พันธิงามวงวานชั้น3นะครับเอาองค์จริงมาเลยรวดเร็วทันใจโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ